ทะเลสาบมังกรเป็นหมู่บ้านโบราณเก่าแก่มากๆใช่แล้วครับทุกคนที่นี่คือหมู่บ้านโบราณหลงหูครับเป็น1ใน10หมู่บ้านโบราณที่สวยที่สุดในมณฑลกวางตุ้งจัดว่าเป็นอีก1แลนด์มาร์คที่สำคัญเลยครับที่ใครมาเที่ยวเมืองจีนแล้วมาซัวเถาเนี่ยต้องมาตลาดนี้ครับเพราะเต็มไปด้วยของกินของโบราณของแปลกของใช้ของฝากหรือใครที่เป็นสายดื่มชาบอกเลยว่าที่นี่นะมีชาเยอะมากๆแล้วก็อร่อยมากครับทุกคนแต่ถ้าใครไม่ใช่สายดื่มชาก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้างนี่คือลูกเลยอ่ะมันพุทราไหมลองชิมครับอุ้ยอร่อยมันคือพุทรามันคือพุทราสดเลยแล้วเอาไปคลุกกับเหมือนน้ำตาลอ่ะอุ้ยอร่อยมากอร่อยมากเท่าไหร่ครับ多少钱一份吗一份十八块一份哦一份十八块好啊ถุงนึง18 หยวน18 หยวนอันนี้คือ1ถุง18 หยวนเยอะอยู่นะเท่าไหร่อ่ะเอาแล้วคือจิ้มซ้อมผักอีกร้านแรกก็โดนแล้วอ่ะอร่อยมากไปต่อครับทุกคนเมื่อกี้คือตอนที่เราชิมอ่ะเราแวบแรกเรารู้สึกว่ามันคือพุทราแต่เปล่ามันคือลูกหยีก็คือลูกหยีสดจริงๆกับน้ำเกลือกินลูกหยีสดอร่อยครับหอมนี่ของกินแบบใช่ใช่ใช่เยอะมากใช่ใช่นี่น่าเลยตุ๊บตับตุ๊บตับดูดีใช่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 โอเคโอ้ยแต่ถั่วตัดเขาดูดีอ่ะเอาแล้วโดนตกแล้วเดี๋ยวมันคือกายาตาแต่มันอร่อยมากอ่ะมันไม่เหมือนมันอร่อยของไทยอีกนะทุกคนอร่อยไหมจูอร่อยเนาะมันอร่อยมากเดี๋ยวเขาทำสดสดใหม่ๆแล้วมันหอมมากเลยคือพี่ต้องลองอันนี้อร่อยมากมันเค็มมันหวานคือชื่อจะก็再试一个可以吗？可以。你们哪里的呢？泰国人。泰国人。สวัสดีครับ。ประเทศไทยสวัสดีครับ。น่ารักนะ。น่ารัก。กระป๋องให้เออ。อร่อยมาก。你要尝这个还是尝这个？这个要多少钱？15块，小的15，中的20，大的30。哦，เล็ก15。กลางเท่าไหร่นะถ้าอย่างนี้เราจะ15 หยวน15 หยวนถ้าอย่างนี้เราจะพกง่ายกว่าเปล่าใช่ถ้าอย่างนี้ตอบคือเครื่องง่ายกว่านะอย่างนี้เม็ดเท่าไหร่อ่ะอย่างนี้ผ่านง่ายจะก็不一样的这个是软的这个是酥的อ๋ออันนี้นิ่มหนูอันนี้นิ่มพี่จะบอกว่าแบบนิ่มอร่อยมากจริงหรออันนี้เฉยๆแต่อันนี้อร่อยขายง่ายอย่างเงี้ยเราจะมาไม่จบจะมาไม่จบจะมาไม่จบ15 หยวน一斤二十五，对，25。1กิโลกรัม，1กิโล25是吧？对，25。กิโลละ25หยวน，10หยวน50ก็100กว่าบาทถูกไหม？25คูณ5ถูกไหม？ใช่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 25 125บาท ไม่แพงนะแล้วอร่อยมากเลยอ่ะเอาอร่อยเอาอันนี้ให้โลนึงเดี๋ยวพี่เจ้าเนี่ยกล่องเอารวมอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากด้วยถึงบ้างถึงบ้างแต่ว่าเป็นคนหยิบเพิ่มบ้างแปลว่าดีมากทุกคนครับถ้าใครกำลังมีแพลนจะมาเที่ยวเมืองจีนแล้วยังไม่รู้จะไปเมืองไหนดีซัวเถาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับของกินอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกมากมายและที่สำคัญถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านโบราณหลงหูด้วยนะครับรับรองว่าประทับใจแน่นอน